รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัปดาห์นะครับจะไปอยู่ใน VIP แล้วนะครับหลังจากวันที่3ตุลาคม2563ท่านใดที่เป็นสมาชิก VIP สมัครเรียบร้อยก็เข้าไปรับชมรับฟังได้เลยจะเปิดให้กับสมาชิก VIP ระดับ Silver ระดับ Platinum แล้วก็ระดับ Gold นะครับถ้าท่านใดไม่อยากพลาดดวงรายสัปดาห์รีบสมัครมาเป็นครอบครัวเดียวกับสินแสหมิงซะวิธีสมัครก็ง่ายๆครับกดที่ปุ่มสมัครที่อยู่ติดกับปุ่มติดตามพอกดสมัครปั๊บเขามีรายละเอียดให้เต็มไปหมดอยากจะสมัครระดับใดว่าจะเป็นซิลเวอร์แพลตินัมหรือว่าระดับโกลด์จัดไปตามอัธยาศัยแล้วก็จะได้ชมดวงรายสัปดาห์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับสวัสดีครับก็น่าจะมีอารมณ์แปลกๆแหละครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลที่เกี่ยวเรื่องรักๆใคร่ๆเรื่องเซ็กส์ส่วนคนที่ยังโสดนะสัปดาห์หน้านี้โอ้โหอารมณ์ทางเพศเยอะมากอารมณ์ทางเพศมาเต็มเลยไปดูเหอะนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านครับฟังสินแสหมิงให้ชัดๆนะครับดวงรายสัปดาห์ของท่านในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่21กันยายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่27กันยายนคงต้องบอกกับชาวลัคนาราศีพฤษภตรงนี้ว่าสัปดาห์หน้านี้ถือเป็นสัปดาห์ที่ดีนะครับสัปดาห์หนึ่งของชาวพฤษภมันดีในลักษณะที่เรียกว่าคุณนะครับกำลังจะปลดนะครับความยุ่งยากใจบางเรื่องให้มันหมดไปหลายคนที่เป็นชาวพฤษภนะครับมีความกังวลใจในเรื่องของงานแล้วก็กังวลใจในเรื่องส่วนตัวมันปะปนกันไปทำให้ตัวคุณเองนั้นรู้สึกว่าขาดความสุขหรือมีความสุขได้ไม่เต็มที่สัปดาห์หน้านี้นะครับคุณจะตัดความจุกจิกใจบางอย่างออกไปแล้วคุณก็ไปดูนะครับว่าไอ้ดาวศุกร์ที่มันโยกหน้าลัคนาคุณอยู่นั้นได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาของคุณได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคส่วนดาวราหูไปทับลัคนาของคุณดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาพฤษภอธิบายความมาถึงตรงนี้สรุปว่าการงานมีแนวโน้มนะครับว่าจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นลุกหรือว่าคุณหูตาสว่างตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็ดาวศุกร์ที่เป็นราชาโชคนั้นคือดาวศุกร์มันเป็นดาวประจำลัคนาของคุณคำว่าราชาโชคมันก็เหมือนกับว่าความโชคดีแบบที่เราเองนั้นไม่ได้คาดคิดมาก่อนสรุปความก็คล้ายๆกับว่าอะไรก็ตามที่เป็นความโชคดีโดยที่คุณไม่คาดคิดนั้นมีโอกาสจะเข้ามาหาชาวลัคนาพฤษภหนึ่งในนั้นแน่นอนที่สุดคือการเงินมีสภาพที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่เงินที่ได้มาเนี่ยนะครับไปสังเกตนะครับได้มายังไม่ทันดมให้หายหอมเลยแม่งก็ถูกใช้หนี้หรือเอาไปจ่ายอะไรอย่างอื่นเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินจริงๆแล้วเนี่ยคือดาวพุธเนี่ยมันโคจรอยู่ในเรือนอริหมายความว่าการเงินได้มาใช้ไปแต่โชคดีที่ดาวศุกร์มันเป็นราชาโชคมันก็ทำให้คุณนั้นยังหมุนเงินได้ทันแทบตลอดทั้งอาทิตย์เลยทีเดียวในสัปดาห์หน้านี้วันที่เป็นวันแบดลัคกี้หรือโชคไม่ดีของชาวพฤษภนั้นจะมีอยู่2วันเท่านั้น2วันเท่านั้นที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ทำให้คุณไม่ค่อยแฮปปี้คือ1ในช่วงวันอังคารวันอังคารที่22และวันเสาร์ที่26กันยายนอังคารที่22เสาร์ที่26กันยายนนั้นเป็น2วันที่ไม่ค่อยดีเป็น2วันที่แบดลัคกี้เป็น2วันที่คุณควรจะทำตัวนิ่งๆอย่าลิอ่านไปเจรจาอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญเพราะนอกจากจะไม่ได้รับการตอบกลับที่ดีแล้วยังทำให้คุณนั้นเสียเวลาเสียพลังงานเปล่าๆนะครับส่วนในเรื่องของความรักสำหรับชาวลัคนาพฤษภนั้นดาวเจริญความรักคือดาวอังคารอังคารเดินวินาศอ
ังคารเดินอยู่กับดาวมนุษย์แต่อยู่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าชาวลัคนาพฤษภการที่ดาวความรักเดินวินาศแบบนี้นะครับคุณพยายามระมัดระวังเรื่องของคำพูดหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่จะทำให้คุณกับเขามีความเข้าใจผิดนะครับแล้วอังคารก็ไปเล็งอยู่กับดาวพุธฉะนั้นมันเกี่ยวข้องเรื่องของคำพูดโดยแท้อย่าไปสร้างปัญหาหรือความขัดแย้งที่เกิดจากคำพูดหรือการพูดไม่คิดอย่างเดียวแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นแล้วผมไม่เห็นว่ามันจะมีเรื่องเสียหายใดๆแล้ววันที่ต้องระวังเรื่องคำพูดที่สุดในเรื่องความรักก็คือในช่วงวันอังคารที่22ตรงนี้สำหรับคนที่ยังโสดนะครับเป็นไปได้ว่าสัปดาห์หน้านี้คุณอาจจะไปหลงรักคนมีเจ้าของอยู่ๆก็ไปแอบชอบเขาหรือว่ารู้สึกดีกับเขาแต่ความสัมพันธ์มันก็ยังไม่ได้ก้าวหรือพัฒนาไปไหนเพียงแต่ว่ามันมีความรู้สึกดีต่อกันนั่นเองขอให้ชาวพฤษภทุกท่านโชคดีครับไปก่อนครับแม่สาวน้อยสวัสดีครับฮ่าหากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงนะครับโหราโหรา24 LINE ID @โหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันเอาเองนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล